เหมือนกับว่าทุกอย่างจะมารวมเอ้ยบาร์กอทำไมมีหน้าตาเหมือนกันสองอันอะอุ้ยบาร์กแน่ๆใช่ไหมต่างกันไงสวัสดีค่ะพบกับสายจากแอมไซชาแนลค่ะวันนี้มาที่ Heroic Race นะคะแล้วก็มาที่ Dragon City นะคะเป็นไงกันบ้างตอนนี้ช่วงนี้ก็ฝนตกรัวๆเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะคะใน Heroic Race เนาะก็เข้าเกมมานะคะมันมี Kevin Gear นะคะอันนี้ให้มาตั้งแต่เข้าเกมเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าน่าจะเป็นเครื่องมือในการขุดเจาะอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เป็นธีมที่เกี่ยวกับขุดเจาะแน่นอนสำหรับ Heroic Race รอบนี้นะคะโอ้เสียงดังมากในหูฟังตอนนี้แล้วก็มีของที่ได้จาก Autumn Chest นะที่เก็บในการล็อกอินทุกวันเนาะป้าเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะว่าเป็นยังไงบ้างตัวที่เรารู้กันนะคะในตัว Heroic Race เนาะอันนี้ที่สายมีสปอยไปก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ก็คือเราจะมาดูกันในอีเวนต์นี้อีกรอบนะคะStart Over ก็คือไม่ได้เข้าเกมนานมากเอาจริงๆก็คือไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่แล้วนี่ก็จะเป็นอีเวนต์เนาะที่เขาจะเป็นแผ่นเฮ้ยแผ่นเยอะจังเฮ้ย4อันเลยเหรอโอเคก่อนที่เราจะไปพูดกันนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอุ้ยแบบมันตัวใหญ่มากคือตัวไฮคาร์โบนอสเนาะที่ซายเคยสปอยไปก่อนหน้านี้เนาะทำไมมันล้นเกาะได้เบอร์นี้เนี่ยปกติก็คือไม่ได้ตัวใหญ่หรือว่าเป็นเพราะว่าน้องมีทั้งปีกแล้วก็เป็นตัวแบบเหมือนเป็นอะไรเนี่ยหางด้วยอะไรเงี้ยก็อันนี้นะคะเราไปดูกันเถอะสำหรับตัวนี้แน่นอนเหมือนที่เราสปอยกันสำหรับทรายก็คือธาตุแบบเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นทรายจะไม่เก็บในรอบนี้เพราะว่าดูทรงแล้วก็คือทุกคนก็วิ่งเอ้ยแต่วิ่งแค่4รอบเองอันนี้ก็คือไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะคะถ้าจะวิ่งก็ยังพอแซงได้อยู่อันนี้เข้าเป็นวันที่2แล้วนะคะอันนี้ทรายเพิ่งรีวิวเนาะเหลือเวลาอีก9วันกับอีก23ชั่วโมงค่ะสำหรับตัวนี้แน่นอน High Cavernous Dragon นะคะเป็นมังกรเทชนะคะตัวที่ID เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นตัวที่ถ้าเราวิ่ง5รอบนะคะ5รอบเนาะอันนี้ทรายก็จะพยายามย้ำให้ได้ทุกครั้งนะคะได้ที่1แล้วก็ได้ต้องได้5รอบด้วยนะถึงจะได้รางวัลที่1เนาะถึงจะได้ตัว High Carbonos นะคะหรือว่าวิ่งไปถึงแลบที่15นะคะนี้ขอพูดคร่าวๆละกันแต่พยายามย้ำให้ทุกคลิปจริงๆไม่อยากให้พลาดตัว H กันเลยนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นแน่นอนตัวนี้ก็เก็บไปเถอะถ้าเกิดคู่แข่งวิ่งไม่เยอะหรือว่าเราอยากเก็บไปเลยมีตัว H ดีกว่าไม่มีนะคะแต่สำหรับเรื่องธาตุที่ทุกคนบางคนแบบมีตัว H หลายตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าอีเวนต์นี้น่าเก็บไหมสำหรับทรายอ่ะความรู้สึกคือธาตุหน้ามันเป็นธาตุเทอร่าเพราะฉะนั้นทรายก็คือแบบเฉยๆมากนะคะแต่ว่ามันมีสิ่งที่ล่อใจอาจจะแบบเติมธาตุที่มันดูน่าสนใจมากก็คือตัวเพียวกับดาร์กเนาะแล้วก็มีตัวไอซ์ด้วยอ่ะก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะส่วนรางวัลที่2ที่3ที่4นะคะซึ่งอันนี้ก็ตามที่รีวิวเลยมีมูนเชดากอนไรตี้แอลนะคะอิเลเมนต์4ธาตุมีดาร์กมีอิเล็กทริกพรีมอลแล้วก็วอลซึ่งอันเนี้ยธาตุน่าสนใจกว่าตัวหลักแต่แค่มันเป็นระดับไรตี้แอลอ่ะการตีแรงหรือพวกเลือดพวกอะไรมันจะไม่เท่าเฮสเท่าไหร่นะคะตัวต่อไปค่ะฟิวดากอนนะคะอันนี้ก็เป็นมังกรไรตี้อีนะคะอิเลเมนต์4ธาตุค่ะเริ่มต้นด้วยพรีมอลไลท์ไม่ใช่ไลท์เฟรมเทอร์ราแล้วก็ซีนะคะส่วนตัวสุดท้ายเป็นเวรี่แลนะคะชื่อ Explorer Dragon นะคะก็เป็นมังกรสายแบบผู้ค้นหาอะไรเดินป่าอะไรประมาณนี้เนาะก็อิเลเมนต์3ธาตุค่ะเทอร์ราซีแล้วก็เนเจอร์ป่ะอันนี้ก็แลบของรางวัลเนาะอันนี้ถ้าไม่เดินไม่วิ่งไม่แข่งแต่แนะนำว่าอย่าลืมวิ่งให้ถึงรอบ2นะคะพอเข้าสู่รอบ2เนี่ยได้เพชรไปเลย20เม็ดอันนี้ก็คือเก็บไปเลยเนาะ20เม็ดนี่คือเก็บง่ายมากสำหรับอีเวนต์นี้นะคะแล้วก็จะมีของรางวัลชื่อ Diamond Ore อันนี้ก็น่าจะเป็นแร่นะ Ore O-R-E เนี่ยน่าจะแปลว่างั้นจะอยู่แลบที่4นะคะแล้วก็แลบที่8ซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้แลกรางวัลแหละเนาะมันก็จะมีตามแลบต่างๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าวิ่งถึงแลบ15นะคะไม่ว่าจะไม่ได้ที่1ก็แล้วแต่ได้ที่2และที่1เนี่ยนำไปประมาณสัก20กว่ารอบแล้วเราตามเขาไม่ทันแต่พอเราวิ่งเป็นที่2แต่เราวิ่งเข้าถึงแลบ15ทุกคนมีสิทธิ์ได้มังกรเหมือนกันนะคะถ้าใครถึงแลบที่15เนาะอันนี้ก็รู้กันนะคะเดี๋ยวเทคนิคทั้งหมดจะแปะด้านขวาบนให้นะคะแล้วก็ที่คอมเมนต์ด้านล่างจะพิมพ์ไว้ให้เสมอเลยถ้าเกี่ยวกับ Heroic Race นะคะสำหรับเทคนิคอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมวิ่งให้ครบ5รอบจ้า
ไปดูที่แผ่นการสรุปหน่อยสิเฮ้ยแผ่นนี้มันหายไปไหนอะเยอะมากเลยอีเวนต์ก็คือนี่เหมือนกับว่าทุกอย่างจะมารวมเอ้ยบักเหรอทำไมมีหน้าตาเหมือนกันสองอันอะอุ้ยบักแน่ๆใช่ไหมต่างกันไงอุ้ยทุกคนมันซ้ำแหละมีหน้าเรากดเยอะมากหลายรอบมากนะคะนี่อีเวนต์อะไรอุ้ยอันนี้ซูเพจไม่เกี่ยวละโอเคอันนี้ชื่อ Dwelling Granger นะคะก็เป็นการเก็บสะสมของเหมือนเดิมแน่นอนก็จะมีกล่องที่แจกตอนแรกนะคะก็จะมีตัวปีนผาตัวที่เอาไว้ขุดเจาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาจะปีนผามันต้องมีไอ้ตัวเนี้ยที่มันคอยเอาไว้ยึดนะเนาะแล้วก็มีสายสลิงนะคะแล้วก็มีพวกของเราเก็บตามอีเวนต์อย่างที่บอก Harry Grace นะคะจะมีของให้เก็บก็คือตัว Diamond Ore ตัวเนี้ยอยู่แล็บที่4กับแล็บที่8นะคะแล้วก็จะมีอีเวนต์ข้างเคียงอีกก็คือมี Fox แล้วก็มีตัวแมสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เราคุ้นเคยกันเนาะเดินในม่านหมอกแล้วก็เดินปลดล็อกกรงมังกรนะคะซึ่งอีเวนท์ทั้งหมดนี้จะสิ้นสุดจากวันที่16เนี่ยจนถึงวันที่26นะคะก็คือปลายเดือนเลยมาประมาณ10วันนะคะแล้วก็ของที่เก็บได้ก็จะมีตัว Dragon TV ด้วยแล้วก็ตัว Temporary Quest นะคะที่จะมานะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาที่เขาบอกภาพรวมแล้วกันเนาะมังกรที่ได้ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็ตัวหายที่เราไปดูกันตะกี้ส่วนตัวที่จะเจอใน Fox Event ก็จะเป็นตัวหน้าตาแบบนี้ก็คือมีหางเหมือนกันทุกตัวเลยแล้วก็มีตัวแมสคอยก็เป็นตัวนี้นะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ทีมเขามาแบบเป็นผู้สำรวจถ้ำอะเพราะว่าเคฟมันคือถ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นการหาขุมสมบัติในถ้ำที่แบบลึกลับนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่Dwell เนี่ย DWELL เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ Binet เนี่ยมันแปลว่าแบบใต้พื้นพิภพใต้พื้นดินอะไรแบบเนี้ยใต้พื้นแบบใต้ดินไปเลยอ่ะก็คือพวกนี้มันก็เลยจะหน้าตาคล้ายๆตัวด้วงหรือเปล่าลักษณะก็คือมีหางมีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เดาไปแต่ว่าธีมเขามาแนวนี้นะคะของทั้งหมดที่เก็บก็คือจะต้องเก็บจาก Harry Grace นะคะตัว Diamond Ore ตรงนี้นะที่ใส่จิ้มๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวพวกของที่เป็นแบบที่ขุดเจาะพวกสลิงพวกห้อยโหนที่เราจะไปเก็บของในถ้ำแล้วก็มีมังกรที่อยู่ข้างเคียงก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะที่จะให้เราเก็บของระหว่างทางแล้วก็มีเพชรแล้วก็มีไททันอีกด้วยนะคะก็จะมีนี่ใส่ได้มา1อันแล้วแฮะกดเคลมก่อนเย้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจได้ของไม่ดีเลยก็คือเอ้าเก็บอีกโอเคจ็อกเกอร์ออฟแอลเก็บเยอะๆแล้วก็ดีนะคะซึ่งสเตจแรกนะคะก็คือโหมีหลายสเตจมานะคะสเต็ปแรกเนี่ยจะได้ Gather Cabin Gear นะคะอันนี้คือได้1ก็คือสามารถเปิดกล่องได้เลยก็จะมีเพชร50เม็ดสูงสุดนะคะแล้วก็มีพวก Joker of ซึ่งใส่ได้ Joker of L ตะกี้มา2รอบก็ถือโอเคนะอันนี้ใช้ได้อยู่ส่วนอันนี้นะคะ Prepare for the Descent ซึ่งอันนี้จะต้องไปเก็บ Diamond Ore นะคะที่ Harry Grace รอบที่4และรอบที่8นะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ใส่เก็บครบละ3แต่ว่าต้องวิ่งให้ถึงแล็บที่4เพื่อเก็บ1อันแล้วแล็บที่8ก็จะมีอีก1อันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แม็กสูงสุดต้องเก็บ2อันเพื่อจะไปเอาของอุ้ยไม่ใช่ดิ4อันเลยเหรอเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาของที่สเตจสุดท้ายคือ Escape with your diamond นะคะเหมือนเป็นผู้ไปฉกชิงแบบเพชรมาเพื่อที่จะหนีออกจากถ้ำคือเราเป็นสมมุติทีมเนี้ยมันคือการที่เราเป็นเหมือนแบบผู้สำรวจสมบัติที่เราจะไปตามแบบป่าลึกแล้วมีถ้ำลึกลับอะไรเงี้ยแล้วเราต้องไปขโมยเพชรมันขึ้นมาแล้วก็มีคนที่เฝ้าถ้ำอยู่ก็คือตัวมังกร3ตัวเมื่อกี้ตัวหลักๆนะคะแล้วก็มีการแจกตัวเก่าด้วยคือไฮเออร์เทนดากอนนะคะซึ่งเป็นมังกรที่เฮ้ยธาตุโอเคเลยอันนี้ก็คือมีพรีมอลมีวอลมีดาร์กแล้วก็มีเทอร่านะคะซึ่งอันนี้จะเป็นมังกรที่เคยแจกมาแล้วในรอบเฮริกเลสนูนแต่ว่าธีมมันคล้ายๆกันก็คือเป็นมังกรที่อยู่ในใต้ดินอะเป็นพวกสายด้วงอะอะไรเงี้ยสายที่แบบอยู่ใต้ดินแล้วก็ใต้พิภพเขาก็รวบรวมมาเพื่อแจกเราซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบแจกเป็นตัวเลยอะเฮ้ยถึงสเตจนี้ก็คือมีลุ้นนะแล้วก็ได้เซอร์เคิลออฟเอลลุ้น10ถึง40แล้วก็เพชร200หุ้ยเนี่ยมาเก็บถึงนี่ไปวิ่งถึงเฮริกเรสรอบที่4ก็โอเคนะคะต่อไป explore the tunnel นะคะอันนี้ก็เจ
จะมีของอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเรากดก่อนอันนี้ก็จะเป็นเควินเคสนะคะที่ของจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งไหมนะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะก็คือจะต้องเก็บตัวที่ชื่อว่าเควินเกียร์เนี่ยให้ได้เท่าไหร่เนี่ย6แต่ว่าตัวนี้ Diamond Ore ก็คือได้1เหมือนเดิมก็คือเหมือนแค่เพิ่มจาก3เป็น6นะคะแต่ว่าของรางวัลคือเท่ากันเลยกับเมื่อกี้นะคะต่อไป Thai Squeezeอันนี้ Kevin Gears นะคะอันนี้ก็9แล้วก็อันนี้ก็ยังเป็น1อยู่ค่ะก็จะได้ของที่เหมือนกันกับตะกี้อีกอ่ะต่อไปค่ะ Narrow Passage นะคะอันนี้เก็บได้12แล้วก็ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นและเราต้องไปเก็บที่หลัก8ของ Heroic Race นะคะอันนี้ก็จะต้องวิ่งไปถึง8เลยแหละแล้วก็จะได้ของรางวัลก็ชุดเดิมเหมือนเดิมนี่จะเก็บทำไมเราได้ชุดเดิมแต่ถามว่ามันมีโอกาสซ้ำๆมามันดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่ะไม่ได้ตรงนี้ใช่มั้ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้ตรงนี้อีกตรงนี้เหมือนแบบมันมีโอกาสแบบที่จะสุ่มแบบเดิมอะขึ้นมาเรื่อยๆแต่ของมันก็ต้องเก็บเยอะขึ้นไงเควินเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อไป going deeper นะคะก็คือเจาะให้มันลึกไปอีกนะคะเหมือนแบบเราขุดเจาะใต้ดินอยู่อะไรเงี้ยเพื่อหาของเนาะคราวนี้แน่นอน diamond ore diamond ore อะไรเนี่ยแร่นะน่าจะแร่ป่ะอ๋อก็คือจะต้องเก็บให้ได้2อันนี้ก็คือ2มันก็2ยาวๆเนาะต่อไปจะมีสเตทที่3 3 3 3 4นะคะก็เข้าสู่3แล้วนะคะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยนี่คือชั้นพื้นพิภพหรือเปล่า Claustrophobic Town อันนี้เก็บของ25นะคะแล้วก็ Diamond Ore อะไรนี้ได้3นะซึ่งของรางวัลจะเปลี่ยนไปนะคะจะได้เป็นกล่องที่ชื่อว่า Vampiric Titan Chase นะคะก็จะได้ Vampire บวก Titan ซึ่งกล่องนี้ก็คือรวมทุกตระกูลเลยแวมไพร์ไททันแวมไพริกด้วยเหรอมีมิสติกด้วยปะเนี่ยก็คือเป็นสายแวมไพร์นะคะผสมกับไททันอยู่ที่กล่องนี้โอ้ตั้งชื่อใหม่เลยนะเนี่ยแวมไพริกไททันนะคะต่อไป Dead End Dead End อันนี้จะต้องเก็บตัวที่เป็น Kevin Gear นะคะได้40แล้วก็ Diamond Ore นะคะอันนี้ก็คือ3ซึ่งจะได้ Legendary Joker of นะคะหรือว่า Joker of L ของเราเนี่ยได้200เยอะมากอันนี้ก็คือแบบมาเก็บแล้วก็เอาไปอัญเชิญเอาไปเพิ่มดาวน้องเนาะสุดท้ายแล้วค่ะในสเต็ปนี้ที่ชื่อว่า Escape with Your Diamonds เราได้ไดมอนด์มา4อันนะคะแล้วก็เควินเกียร์อีก70เก็บเยอะมากจริงๆนะคะอันนี้ก็จะได้ Heroic Joker of 200เอาไว้อัญเชิญมังกร H ได้เลยสุดยอดจริงๆของรางวัลเยอะมากนะคะในเวลา9วัน20ชั่วโมงเนี่ยก็คือเก็บได้ถึงอันที่2เนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะไปทำอะไรอ่ะยังไม่ได้ไอ้นี่เลยเดินสักหน่อยไหมอ่ะให้ฟีดดาก้อนอ่ะเราก็ไปฟีดนะคะเทคนิคทั้งหมดนะคะในการหาของทั้งหมดเนี่ยซ้ายแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างอยู่แล้วเนาะแล้วก็ด้านขวานะคะเผื่อหาอะไรไม่เจอแล้วก็เทคนิคการแซงอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นเทคนิคการเล่น Heroic Race สำหรับใครที่คิดว่าอันนี้แบบเฉยๆอะไรเงี้ยก็เก็บแรงไว้ค่ะไปเก็บอย่างน้อยก็เก็บเพชรสักหน่อยก็ได้เนาะให้แบบเรามีของเก็บสะสมไว้อะตอนนี้ก็คือเพชรเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้ดูเลย900แล้วเดี๋ยวจะพยายามเก็บให้ได้ 1,000 นะคะผ่านแล้วเห็นไหมว่าไม่ได้เล่นยากนะคะแต่แค่เราจะต้องคำนวณเวลาดีๆค่ะกดในการคูลดาวอะไรอย่างเงี้ยที่ทรายเคยแปะคลิปนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันจริงๆเล่นเฮริกเลยเป็นสักพักก็คือมันก็จะวนวิธีเล่นแบบเดิมอยู่ที่ว่าเราเลือกดีกว่าว่าเราจะเลือกตัวนั้นไหมเราจะเลือกเก็บไหมก็คือแบบบางทีบางตัวมันไม่ได้แบบว้าวก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บแต่เราเก็บของรางวัลระหว่างทางหรือว่าอีเวนท์ที่มาข้างเคียงเนี่ยของที่เก็บเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันส่วนใหญ่ทรายจะชอบเก็บเพชรไปก่อนอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ฟรีสปรินอุ้ยเปลี่ยนปุ่มด้วยอะปุ่มมันใสขึ้นฟรีสปรินดีไหมอะเดี๋ยวค่อยฟรีตอนนี้ยังทำได้อยู่นะคะอันไหนทำได้ทำไปก่อนฟรีสปรินเอาไว้ใช้แบบทีเด็ดที่เราทำไม่ได้จะเลี้ยงก็ทำไมใช่ไหมอันนี้เลี้ยงไว้เพื่อเอาน้องไปทำเป็นออฟนะคะปึ๊บถึงไหนแล้วอันนี้ต่อไปจะเป็นสเตทฟรีไม่ได้หรออ๋อใส่ตีคูดาวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่ากดไปสักพักของมันไม่ออกแล้วก็ต้องรอซึ่งตารางเวลานะคะในการคูดาวคลิปคูดาวอันนี้ก็คือเดี๋ยวแปะไว้ด้านขวาให้เนาะทำไมอ๋อมันเหลืออีกหนึ่งอันอ่ะ
คือสปรินต์ตอนนี้ก็คือไม่คุ้มอย่างแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแลก1ชิ้นยังไงก็ได้อยู่เดียวอะไม่ว่าจะโหนดข้ามกันหรืออะไรเนาะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรเผื่อใครอยากให้ลุ้นก็ลุ้นได้ค่ะเพราะว่าอันนี้สายกะว่าเฉยๆแล้วกันแบบไม่เล่นเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดเขาแบบไม่เล่นจริงๆเราก็ค่อยว่ากันเราก็เข้าสู่สเตจการไฟซึ่งไฟเนี่ยมันช่วงแรกๆอ่ะมันใช้เวลาน้อยมากสำหรับการที่จะสู้กับมังกรช่วงแรกๆแบบมันจะมีคูลดาวน์ระหว่างตัว1ตัว2อันนี้ก็เลือกตัวที่เราไม่เคยเป็น A บวกแล้วกันเพราะว่าสู้ยังไงก็ชนะเราก็จะได้เก็บสถิติเพื่อเป็น A บวกนะคะนี่ก็เทคนิคในการที่เราจะสู้เราก็เลือกตัวที่ยังไม่เคยขึ้นถึง A บวกแล้วกันเนาะเนี่ยมันจะรอประมาณ15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็รอไปก็ได้ไม่เป็นไรนี่ก็จะถึงแล็บ2แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะเตรียมได้เพชรนะคะซึ่งในนี้ใส่ก็อยู่ลำดับที่5เรียบร้อยนะคะซึ่งสังเกตเนี่ยอันเนี้ยทุกคนเนี่ยไม่มีใครวิ่งถึงแล็บ5ถูกไหมมันจะเป็นสีแดงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดจนถึงวันที่รับรางวัลเนี่ยไม่วิ่งถึงแบบ5ตรงนี้มันก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น non qualified player นะคะจะไม่ได้รับรางวัลทั้งกลุ่มนี้เลยแต่ถ้ามีคนที่คนแรกเนี่ยเขาเกิดหลุดไปเป็นแบบ5เมื่อไหร่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดครองที่1ได้อยู่ก็จะได้ของรางวัลที่1ไปทางชุดมังกร4ตัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าทรายเป้าก็คือแบบถ้าวิ่งกันเยอะก็เนี่ยแหละแล็บ2เก็บเพชรก็โอเคแล้วประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่บอกในซับบอยเนาะอันนี้ก็เฉยๆมากประมาณนั้นธาตุมันแบบไม่ค่อยมีอะไรค่ะนี่พาไปที่ว่างไหมเอาไม่ว่างเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์แล้วกันเนาะเราจะไปรีคอลที่ตัวที่เราแบบเลี้ยงไว้ก่อนเพราะเอาจริงๆไซก็จะชอบรีคอลตัวที่แบบหาง่ายๆก่อนอะคือตอนนี้ด้วยความที่การผสมแบบใหม่นะคะมันค่อนข้างยุ่งยากมากกับการที่แบบจะต้องเพิ่มดาวเพิ่มอะไรเพื่อให้ได้ตัวที่มันปลดบล็อกแบบตัวยากๆขึ้นอะเราอยากได้ตัวเทพๆเราเลยพยายามที่จะทำให้ตัวทั่วไปหรือว่าตัวที่เราคิดว่าเอาไปผสมแล้วมันจะได้อะที่มันได้ตัวซ้ำบ่อยๆใช่ก็พยายามเอามาทำเป็นออฟนะคะหรือว่ารีคอร์หรือว่าย่อยอะไรอย่างนี้เนาะสกัดเย็นของซายอะไรกันเนาะประมาณนี้ค่ะก็จบแล้วสำหรับเฮริกเรสรอบนี้นะคะสู้ๆแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปเล่นอีเวนต์ข้างเคียงอื่นๆแล้วกันนะอันนี้ดูแล้วมีอะไรให้เล่นเยอะเลยแล้วก็เหมือนจะเห็นว่ามีอีเวนต์ที่ขยายเกาะให้แล้วด้วยดูหน่อยนะดูนี่โอ้ย 50% นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครจะขยายเกาะนี่ก็คือลดราคาแบบเนี่ยจากประมาณ200กว่าอันนี้เหลือ160แล้วนี่คือลดแล้วหรอแพงอยู่เลยนะก็คือถ้าปลดเกาะนี้ได้ก็จะไปปลดเกาะนี้ได้นะมันไม่มีปุ่มให้เราซื้อตรงนี้เนาะคิดก่อนไม่แน่ใจกำลังคิดว่าถ้าปลดล็อกเกาะเราก็แบบมังกรมันก็ยังอยู่โอเคอยู่อะเลยไม่ค่อยอยากปลดล็อกเท่าไหร่แต่ถ้าปลดอันนี้มันจะเจออีกเกาะนึงไงก็เลยแบบน่าสนใจจังอุ๊ยนี่ก่อนที่จะไปก็คือพาทัวร์นู่นนี่หมดเลยนี่ยังไม่ได้ส่งมังกรไปสู้ที่เสาเลยจะบอกว่าดีใจมากที่มันขึ้นมาได้นิดนึงอะอันนี้ก็ใกล้แล้วทาทาก็ยังไม่มาแหละแต่ว่าเสาลูกมีความหวังขึ้นนิดนึงรอบล่าสุด10ชั่วโมงอันนี้14ชั่วโมงบางทีจำนวนชั่วโมงไม่ได้บอกว่าเสาจะสร้างเสร็จหรือเปล่านะคะก็กรุงลมไม่ได้สร้างอะไรนะในวันเดียวแต่ถ้าสมมติเสาก็คือไม่รู้กี่เดือนเหมือนกันนะถ้าส่งไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะติดเมื่อไหร่โอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอให้โชคดีกับ Harry Grace แล้วก็ตามคีย์ตั้งเป้ากันไว้แล้วกันเนาะได้รางวัลอะไรเงี้ยอย่าลืมเพชร20เม็ดค่ะในรอบ2นะคะแค่นี้เลยจริงๆอันนี้ก็เป็นคำโปรยสั้นๆค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะโอ้อย่าลืม September Collection นะคะอันนี้ที่ใส่ลงคลิป September Collection ไว้เนาะมันจะอยู่ในช่วงที่จะเก็บเชดนัดอยู่นะคะคราวนี้ยังมีโอกาสที่จะลุ้นมังกร H กันคือใส่ไม่คอมพีทเลยเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเก็บอะไรเท่าไหร่นี่แต่ว่าจะบอกว่าร่มทุกคนร่มวันที่7นะคะอย่าลืมว่ามันมีแบ็คเชดที่เอาไว้ลุ้นมังกร H ตัวที่แบบที่เราแบบเก็บพลาดกันเฮริกเรสรอบเก่าเขาก็เอามาใส่ในนี้กันเพื่อเราจะลุ้น
จะได้มังกร H ได้นะคะอย่าลืมล็อกอินทุกวันตอนนี้เหลือเวลาอีเวนต์10วัน20ชั่วโมงอันนี้ก็อีกอีเวนต์นึงที่อย่าลืมกันแล้วกันเนาะนี่ไปละค่ะบ๊ายบาย